กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะวันนี้อาจารย์นิ้งจะทำวุ้นวาเลนไทน์ให้เพราะมันใกล้วาเลนไทน์แล้วก็เท่าที่ทราบตอนนี้แม่รู้ว่าลูกกำลังมีความรักถูกต้องค่ะเพราะแม่สังเกตเห็นแก้มดูเป็นสีชมพูสังเกตเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะคะตาแม่ตาแม่ตาแม่ทะลุนะลูกแต่แม่แฮปปี้ดีใจเราเป็นคนเราเป็นคนมีทั้งความรักและความลับแต่เพิ่งรู้นะว่ารายการอาจารย์แน่มากนะคะความรักแล้วก็ความลับที่สามารถมาออกรายการได้ใบเตยใบเตยเหรอคะค่ะแล้วก็เลือดวัวไม่ค่ะนี่สีผสมอาหารแล้วที่เด็ดสุดนี่ครับไม่ได้ไม่ใช่กระป๋องสำหรับทำบุญค่ะลูกอ๋อทำบุญอันนี้คือเด็ดสุดของตัวนี้อันนี้คือเมล็ดนะคะไม่ใช่ถั่วแดงค่ะน้องรัศมีแขเจ้าแม่เข้าคุกเข้าตารางนะลูกนะดูช่วยแม่นะลูกนะใส่น้ำลงไปในหม้อหมดค่ะหมดหมดก็ไม่บอกนี่ว่าให้ใส่เท่าไหร่เอาใส่ให้หมดหมดนะคะใส่หมดเลยนะคะหมดเลยค่ะไม่เอ้ยเราเพื่อนสิโลกเอาใส่แต่น้ำลูกก็บอกใส่หมดค่ะภาษาไทยแม่ไม่ดีเองนะคะค่ะใส่ผงทำบุญค่ะหมดค่ะหมดมันเอาถ้วยถ้วยเอาแต่ผงเอาแต่ผงเอาแต่ผงน้ำตาลทรายใส่แต่น้ำตาลทรายสีผสมอาหารเสร็จแล้วก็ใบที่หนูว่านะคะใบเตยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันจนละลายอะค่ะแล้วเสร็จแล้วประเดี๋ยวเราก็เอาถั่วแดงกับอะไรนะคะลูกเดือนลูกเดือนอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าลูกเดือนนี่ก็เป็นลูกเดือนกับถั่วแดงตราข้าวทองเราก็ใส่ลงไปหน่อยมันนี่ต้มสุกแล้วจนนิ่มมันจะได้แบบมีธัญพืชไงซีเรียลไฟเบอร์หนูไปอยู่ต่างประเทศหนูอย่าลืมมาตำรับเนี้ยไปทำให้ฝรั่งเขาชิมกันนะได้เลยหนูก็ต้องลดน้ำหนักหน่อยนะค่ะอ้วนไปแล้วว่าลูกค่ะอาจารย์เช้ามาโยคะนะลูกนะแม่โยคะทุกวันเลยโอ้ยเชื่อเลยเดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเดี๋ยวรบกวนทีมงานซื้อกระจกให้อาจารย์ด้วยนะคะทำไมเนาะนะอาจารย์จะได้มองเห็นความสวยของตัวเองทุกเช้าถูกต้องค่ะได้ยินนะคะเป็นพลังงานที่ดีใช่ถูกต้องเพราะเราตื่นมาปุ๊บเรามองดูตัวเราในกระจกพอเราเห็นเราสวยเราจะมีความสุขนะใช่ดีมากแม่ถึงเน้นการออกกำลังกายและทานแต่อาหารมีประโยชน์เราก็เทใส่ซิลิโคนไม่ละลายเหรอคะไม่ละลายค่ะอันนี้ทนความร้อนนะคะคือเดี๋ยวขออนุญาตจับซิลิโคนก่อนนะคะอาจารย์อาเทใส่เลยเอาไปเอาไปใช้ค่ะซิลิอันนี้นะคะค่ะอุ้ยแกเก่งอะลูกแม่ประณีตลูกไม่ได้สิคะอ่ะเสร็จแล้วเราจะเอานี้เข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราทำแบบกะทิสีขาวกันนะค่ะอันยังไม่หมดอีกหรอยังไม่เสร็จเราทำส่วนของหน้ากะทิแช่ใส่น้ำเลยลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่แค่น้ำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะใส่หมดค่ะเหลือถ้วยไว้อ๋อโอเคค่ะแล้วก็ใบเตยใบเตยเกลือเกลือทำไมต้องใส่เกลือคะใส่เกลือค่ะใส่ผงทำบุญมันจะได้เค็มนิดนิดทำไมไม่ใส่น้ำปลาล่ะคะอ๋อไม่ได้ค่ะเหม็นคาวลูกอ๋อคนให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้จริงๆต้องใส่ขวดนี้ด้วยกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเห็นไหมสีขาวอุ้ยหอมจังเลยอ่ะกะทิดีจังเลยอ่ะยี่ห้ออะไรนะคะอาจารย์อัมพวาเอ๊ะนี่อะไรอ่ะอ๋อแป้งเดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันมารายการนะคะซึ่งเจ้าของรายการนะคะถามแขเอกว่าเอ๊ะนี่อะไรน่าลืมไปว่าเราต้องใส่แป้งนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกให้รายการเตรียมหมดแล้วค่ะของปลอมหมดค่ะไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะวุ้นของเราเริ่มจะเดือดละเอาใส่แป้งข้าวโพดลงไปสดก็รีบคนมันจะข้นๆแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนี่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะอย่างดีเลยเนี่ยซึ่งอาจารย์ปีนเก็บเองนะครับใช่ปีนเองปีนที่ไหนรู้ไหมคะปีนที่ไหนอัมพวาเอาล่ะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยเราเธอก็เทลงพิมพ์อุ้ยสวยงามเออน่ากินนะแขเนาะแขระวังตรงนี้ร้อนนะลูกโอ้แขเก่งมากเลยหนูคันหนูไปต่างประเทศหนูเปิดร้านขนมไทยสิลูกนะคะแม่อุ้ยโอ้ยอย่าชมดาจ้าแม่คนเรามีพลาดกันได้ลูกทำดีๆลูกอยากกระเรียกกระลาดมากเลย
ได้ว่าท่านหนูเปิดร้านหนูน่าจะขายดีนะเพราะเราสวยไงลูกแล้วขนมเราก็อร่อยดูแม่สิทุกวันใครเขาก็ชมขนมแม่อร่อยด้วยแม่สวยเนี่ยเรามีคนเคยแอบบอกนะว่าอาจารย์เนี่ยแบบทำกะหรี่ปั๊บอร่อยมากกะหรี่ปั๊บใช่จนครึ่งหนึ่งของชีวิตอะกลายเป็นกะหรี่ปั๊บไปแล้วอะเพราะว่าทำเป็นเงินเป็นทองใช่เป็นเงินเป็นทองไม่เนี่ยเขาน่าจะพูดผิดอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์มันมีหลายคนนะลูกมันไม่น่าจะแม่นะเขาบอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละค่ะอ๋อเหรอคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราชิมกันค่ะกะหรี่ปั๊บกี่ดอกคะค่ะรักเออไม่กินก็ได้ละอาจารย์ไม่กินอาจารย์แม่จะประดับให้มันดูสวยสมกับวันวาเลนไทน์คือคนเราทำอะไรมันต้องมีบรรยากาศไหมล่ะลูกมันจะได้ดูแบบฟีลิ่งอ่ะเขาจะมาฟีลิ่งหนูเป็นคนไม่มีฟีลิ่งหรอไม่ได้แม่ทำอะไรแม่ต้องมีสิก็ที่ไงวันนี้อย่างมารายการเนี้ยเราก็ฟีลิ่งแบบเถื่อนฟีลิ่งไม่ค่ะหวานแหววอย่างนี้ไม่มีเถื่อนแล้วค่ะเชิญชิมค่ะคุณผู้ชมดูวุ้นวาเลนไทน์ที่เตรียมให้น้องรัศมีแขสินน่ากินจะตายไปใช่แขชิมเลยลูกอร่อยเหรออร่อยจนมีความรู้สึกแบบเฮ้ยวันวาเลนไทน์แล้วแบบเฮ้ยอยากตายอ่ะนี่คือความรู้สึกแบบอยากตายอ่ะเพราะมันอร่อยมากคือไม่อยากมีความรักอยากกลับบ้านไปแล้วก็แบบนอนนิ่งๆแล้วให้หลับไปเลยนี่ความรู้สึกที่ได้กินบุญอาจารย์มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอของมันอร่อยไงคะมันแบบความรู้สึกมันเลยดีฟเนี่ยกินให้หมดเลยเดี๋ยวจะได้สมหวังแล้วเนี้ยความเด้งของวุ้นเชื่อไหมคะใครไม่มีลูกปิงปองนะคะเอาวุ้นอาจารย์เนี่ยไปตีได้นะคะแทนปิงปองหรือไม่ก็นี่ตีเทนนิสได้เลยมันเด้งมากอาจารย์มันดีใช่ไหมคะมันดีค่ะผู้ชมแสดงว่าตำรับนี้จริงสักคำดีมากค่ะกินเสร็จแล้วนะคะอร่อยจนเกือบจะตายไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวุ้นมีความกรุบกรอบเด้งดึงดังถูกต้องตรงตามตำรับเลยอ่ะค่ะจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะรัศมีแกยืนยันความอร่อยค่ะวันนี้สนุกไหมมารายการแม่สนุกมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ลาคุณผู้ชมก่อนที่หนูจะกลับไปตายที่บ้านนะคะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงเหรออร่อยจนเกือบตายเลยเหรอค่ะอร่อยมากโอเคลงมือชิมช่วยชิมก่อนผมกินแล้วครับไม่กินของตัวเองอยู่นี้ถ้าเป็นบ้านเราทำให้ญาติๆลูกหลานกินเราเคี้ยวไม่ได้สาบอันนี้สกปรกแล้วอีกไม่นานคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะร้านอู๊ดกับน้องยิ่งยิ่งยงไม่ยิ่งยงทำไมเรายิ่งสักไส้อ๋อครับยิ่งไปยิ่งยง